ทำไมไม่ค่อยลูกสาวกษัตริย์ก็ต้องเป็น7คนแบบเนี้ยตอนนี้เราตอนนั้นเขาก็ดูมาช่วยไม่รู้พอดีจำได้ว่าพอดีดูรุ่นใหม่ลูกชายดูกีฬาอยู่เทนนิสตีเทนนิสไปมาผมก็นั่งรอคำตอบดูเสร็จแล้วก็บอกว่าช่วยอ่านหน่อยซิว่าไอ้นั้นน่ะมันคืออะไรคือให้ช่วยอ่านในทีวีนะว่ามันคืออะไรซึ่งแบบพอดีเขาจะสนใจดีเทลทุกอย่างที่อยู่ในนั้นนะครับว่าเอามันสรุปแล้วมันเป็นสปอนเซอร์ของในกีฬานั้นนะครับสักอย่างนะครับของประเทศอะไรไม่รู้ผมก็ช่วยอ่านแล้วก็บอกแล้วก็ให้หลังจากนั้นเกก็ให้คำตอบผมว่าอ่ะบ้านของคลีชื่ออะไรนะบ้านของคลีชื่อบ้านหนองเจ็ดหน่วยใช่ไหมผมบอกใช่ครับที่แม่กะลาบ้านหนองเจ็ดหน่วยอันจริงชื่อภาษาไทยเป็นหนองเจ็ดหน่วยอ่ะในหนองเขาให้คำอธิบายผมว่าในหนองหนึ่งมีควายมีหนองเจ็ดหน่วยเจ็ดหนองในหนึ่งหนองมีควายเจ็ดตัวในควายหนึ่งตัวมีนกเอี้ยงเกาะหลังควายอ่ะเจ็ดตัวแล้วในนกเอี้ยงตัวหนึ่งจะมีปลาอยู่ในท้องอ่ะเจ็ดตัวแล้วในปลาตัวหนึ่งอ่ะจะมีเม็ดทรายอยู่เจ็ดเม็ดนี่คือคำตอบแล้วก็หายไปเลยจนทุกวันนี้ผมก็ไม่ถามเพิ่มแล้วถามต่อเลยครับแล้วก็แกก็ดูทีวีต่อแต่ผมก็ชอบนะแล้วก็กลับไปที่พี่ชีพูดเมื่อกี้ว่าบางทีมันบทกวีของปริญญาคำทาทีหนึ่งมันสามารถแปลได้ในหลากหลายมุมหลายได้อีกหลายๆความหมายนะครับตีความได้หลายอย่างนะครับซึ่งผมก็มีวิธีตีความของผมแต่ผมชอบของพอดีจอนี่มากแล้วแกก็เงียบหายไปจากนั้นเนี่ยผมก็ไม่มีคำถามนี้กับใครอีกนะครับแต่ผมอะรู้สึกว่าผมรู้ลึกๆข้างในครับแต่ผมยังไม่สามารถที่จะอธิบายได้ดีอะไรประมาณนี้นะแล้ววันนี้ก็ถือว่าหลายปีนะครับก็ที่ได้มาเห็นพอดีได้ฟังพอดีจอนี่แล้วก็เจอพี่พืชแล้วก็พี่ชีด้วยพี่เจนนี่ด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆหลายคนที่นี่ด้วยนะครับก็เทคมีอะไรพูดไหมครับทันไหมเมื่อกี้ทันนิดนึงครับ ลองวอร์มแต่ขอวอร์มกันแป๊บนึงครับตัวนี้เสียงอาจจะไม่เข้าที่นะพี่ชีครับอันนี้เป็นผมลองเพราะว่าเวลาเรามีกีตาร์ใช่ไหมกีตาร์เราจะบอกว่า Brazilian Spruce แบบนี้นะ Spruce ต้นไม้สนของอินเดียนอะไรพวกนี้ครับมันผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะบ้านเราก็มีไม้สนนี่ทำไมเราไม่ลองทำดูอันนี้เป็น Musician Spruce นะครับ อันนี้ไม้หน้าเป็นสนจากบ้านที่ผมกับพี่ชีกับพี่เจนนี่อยู่ครับก็ลองทำดูเสียงมันตึงๆอยู่ไม่ได้แต่ผมอยากมาเล่นในวันนี้ดูนะครับได้ไหมพี่สองเย็บเดี๋ยวขออนุญาตเล่นเพลงตัวเองแล้วกันนะครับไม่ออกเพลงThank you.
ึ้นยอดโพกลางป่าใหญ่เตน่าส่งเสียงกรูกรูเย็นไหมคิดถึงบ้านเกิดยายตื่นมาเหยียบครกกระเดียงแม่ตื่นมาช่วยยายฝักข้าวตาไปดูกับดักคือพ่อยังอยู่ข้างเตาไฟพัทธิพงศ์ไม่ฟังใครเสียงจากใจไม่ต้องพูดเข้าป่ายิงนกอย่างเพลิดเพลินนอสดาหายไปในเมืองบ้านดอยคิดถึงชาโอเลบวาโดปูกินยอกโอเลบวาโดปูเตียงนักซาเซกุกูคลิเซยที่ลองกอดกูชาโอเลบวาโดปูกินยอกโอLevado pu, tenga pu, sa se pu pu, kise yu ti la ga pu, ye pi pi, gan te yang yu, ye mo mo, gan te la yu, ye pi pi, lan qua ke ti, ye pa pa.เขียนคิดถึงบ้านสมัยก่อนนะคือพ่อผมจะไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านจะไปสร้างบ้านอยู่ในไม่ได้ไกลหมู่บ้านคือบ้านหลังเดียวนะครับเข้าลึกเข้าไปในป่านิดนึงครับอยู่ใกล้ๆกับป่าช้า แล้วก็เราก็แบบวิถีชีวิตเราก็จะเป็นแบบนี้ครับเราไม่มีไฟฟ้าเรายังใช้ชีวิตเรายังเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรในบ้านนั้นครับก็แบบในความคิดถึงก็เลยเขียนถึงเรื่องราวในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็มาเล่นในช่วงเวลานี้ก็บางทีก็ทำให้คิดถึงแล้วก็ทำให้เรา
ก็อยากกลับบ้านแล้วก็พาเป็นเพลงที่พาเรากลับบ้านหลายๆครั้งด้วยนะครับใช่ไหมครับพี่เอกผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าพี่เอกพี่ชี้เล่นเพลงนี้ไปยังเดี๋ยวผมจะเล่นแบบจะลองเล่นแบบฟุลฟูลแบนด์ดูนะครับแล้วก็ผมมีเห็นพี่น้องที่เป็นมีพี่น้องที่เป็นต่างชาติด้วยนะครับต่างชาติอันนั้นไม่ใช่อันนี้แค่ย้อมผมใช่ไหมข้างหลังนะ พี่เมง can you speak Thailand ไม่ใช่ไทยเราไปแล้วไทยแลนด์ด้วยนะ โอเคครับตึงๆเลยนะว่าอากาศก็ร้อนเนาะลมไม่มาเลยเนาะลมเดี๋ยวร้อนจริงๆนะครับก็ขอให้ทุกคนผ่านอากาศดีๆหรือเปล่านะครับในช่วงนี้ผ่านไปได้นะครับผมขอแนะนำดีกว่าสมาชิกในวงนะว่าวันนี้ไม่ได้มีคนเยอะก็เป็นกันเองแล้วกันนะครับก็อันนี้พี่เอกครับทำอัลบั้มด้วยกันหลายชุดแล้วนะครับก็ครับพี่เอกอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกนะครับคือพวกเราทุกคนที่นี่เป็นคนชาติพันธุ์ประมาณ 90% ถ้ารวมแค่พี่เอกก็เป็น 100% แล้วนะครับ พี่เอกนี่หน้าตาแค่เหมือนคนเผ่านะครับแต่ว่าเป็นคนข้างล่างนะครับครับเดี๋ยวนี้ก็มีเผ่าแล้วชื่อว่ามูซิเคียนใช่มั้ยครับส่วนน้องวูดนะครับน้องวูดเป็นพี่น้องพี่น้องอาคารนะครับแล้วก็อยู่ที่เชียงรายครับอันนี้ก็แพทย์ดีกรีเหมือนกันนะครับแพทย์ดีกรีพันแท้ไม่ใช่ไม่มีพันทับผสมนะครับส่วนพี่สายก็เป็นมือกีตาร์นะครับพี่สายเป็นพี่น้องคารินีนะครับพี่พามก็เป็นปริญญาเหมือนกันนะครับปริญญาพูดภาษาปริญญาใช้ได้นะครับอาจจะได้มาตอบคำถามภาษาอังกฤษนะผมทองอันนี้พี่เขตครับพี่เขตเป็นอะไรครับเป็นคนเท่ครับยิ้มเบาๆพี่เขตเป็นคนจังหวัดเลยนะครับสุโขทัยครับสุโขทัยนี่มีคำที่เท่ๆมั้ยครับมีครับอย่างเช่นคำว่าสุดเคครับพอมีแต่ผู้ใหญ่แต่สำเนียงสุโขทัยมันก็จะเป็นไม่เหมือนใช่ครับทายธรรมดาใช่ไหมเนอวันนี้มีตัวอย่างมั้ยไปไหนมาเล่านั่นโอเคจริงๆนะครับจริงๆต่างเราก็เป็นชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าพอมาเล่นดนตรีด้วยกันนะเราก็จะได้ยินเสมอว่าดนตรีเป็นภาษาสากลนะครับเราก็เล่นเข้ากันได้โดยที่ไม่ต้องพูดกันเป็นภาษาของตัวเองเนาะนะครับก็อีกเพลงก็เป็นเพลงภาษาปริญญาที่เล่นกันมาน่าจะเป็นคนแรกที่กลับไปเล่นที่มูเซคีก็จะเป็นพ่อพี่ชีนะครับแล้วออกมาจากพือโซโลโมแล้วก็พ่อพี่ชีก็มาเล่นพ่อก็เล่นด้วยแล้วก็พี่ชีก็ต่อมาผมก็เอามาเล่นด้วยครับชื่อว่าคอร์ดิเดอร์นะครับลองฟังดูนะครับผมมีเวลาถึงกี่โมงครับผมจะได้3ทุ่มใช่ไหมพี่ใช่พี่พบไหมครับอ๋อปิดจมูกเพี้ยนบ่อยนะเพราะว่าเวลาเล่นกับหลายๆชิ้นก็ต้องทำให้มันเข้ากับชาวบ้านแต่ว่าอันนี้มันไม่มาตรฐานแล้วเวลาเจออากาศร้อนอะไรแบบนี้มันก็จะเพี้ยนครับเหมือนเจ้าของเหมือนพี่เอกด้วยนะครับThe choir,
มื่อซาเปอร์และออดิชั่นคุณนะคุณนะนะคุณนะคุณลูคิลิลิซาคิลิลิชอมโมงาชันมากนะครับพี่จีก็จะอีกแบบหนึ่งพวกผมก็จะสนุกไปอีกแบบหนึ่งพวกเราจะคึกๆเลยนะครับแล้วคุณพ่อพี่ชีก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับโอเคครับมาเล่นเพลงแบ
วัยรุ่นน่ะอยู่ในอัลบั้มใหม่ไอ้ละก่อนหน้านี้ของเรานะครับเพลงเนี้ยเวลาฟังภาษาในเพลงก็จินตนาการถึงหน้าพี่เอกเยอะนะครับชื่อว่าสบายใจนะครับมันมีท่อนนึงก็ว่าฉันไม่ใช่คนบ้าฉันมีสติมีสตังชำนาญการพิเศษสาขาจินตนาการอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบเวลาร้องท่อนนี้แล้วแบบถ้าพี่เอกไม่อยู่แล้วรู้สึกว่าเพลงนี้ไม่อยากเล่นนะครับแต่รอบที่แล้วผมก็เล่นครับกับ
จากในสู่ทะเลทะเลนั้นก็ไม่เคยเป็นในน้ำทุกสายเลยสู่ทะเลทะเลนั้นก็ไม่เคยเป็นขอบคุณครับอยากเล่นน้ำทะเลนะกัดร้อนชื่อว่าสบายใจนะครับเดี๋ยวขอเล่นเพลงเป็น traditional เพลงครับปกติผมเล่นเพลงพกยอที่แบบทำนองโบราณได้ไม่กี่เพลงแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมเล่นผมว่าผมเล่นได้ครับผมชอบเอามาเล่นนะครับแต่ละเนื้อหาก็จะเป็นพูดถึงกำเนิดของบทท้าที่ผมมารวบรวมมาพูดถึงกำเนิดของครุ่นดีตรงนี้นะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวว่าให้ขอเป็นบทกวีเพลงนี้ขอเป็นอ่านเป็นสังเกตนะครับแบบพี่พลอยจะได้เข้าใจด้วยครับThank you.
ื่อที่พี่เอกอ่านภาษาอังกฤษไปมีใครเข้าใจไหมครับภาษาอังกฤษนะเมื่อกี้ครับผมยังเข้าใจครับก็จะพูดถึงกำเนิดของเครื่องดนตรีนะครับจะบอกว่าทำจากมันจะมีอย่างเช่นมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งแบบว่าทำจากเตน่าทำจากไม้โค้งงอไผ่โค้งงอแสดงว่านอกจากจะมีทำมาจากไม้โค้งงอสมัยก่อนมีเตน่าที่ทำจากไผ่โค้งงอด้วยนะครับอะไรแบบนี้ก็จะเราจะพูดเสมอว่าคนปริญญาจะไม่มีบันทึกประวัติศาสตร์เป็นลักษณ์ไม่มีให้อ่านเหมือนชนชาติอื่นแต่ว่าเราจะบันทึกผ่านบทธรรมบทกวีถ้าอยากศึกษาเรื่องราวเฉพาะนั้นก็ต้องไปศึกษาบทกวีกับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับก็อย่างเช่นมันบอกว่าเตน่าเคยทำเคยสายเตน่ามันก็ทำจากเถาวัลย์อย่างเงี้ยผมเคยไปสัมภาษณ์ปฏิติโพผมบอกว่าเมื่อก่อนใช้เอ็นสัตว์ด้วยนะอะไรแบบเนี้ยอย่างซาวบอร์ดเนี่ยก่อนที่จะพัฒนาเป็นไม้เมื่อก่อนก็จะเป็นหนังพวกหนังสัตว์บางๆเช่นหนังแมวอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มาเป็นยุคผมตอนเด็กๆก็จะเป็นยุคพ่อผมก็เป็นปี๊บขนมปี๊บอ่ะกินเสร็จก็เอามาตีดีๆทำเป็นซาวบอร์ดแต่เดี๋ยวนี้ยุคนี้เราอยู่กับกีตาร์อยู่กับอะคูสติกเราก็เลยมาเป็นไม้อะไรประมาณนี้ครับก็จะเห็นพัฒนาการของเครื่องดนตรีนั้นๆซึ่งในเพลงนี้เขาพูดถึงกำเนิดแล้วก็ที่มาที่ไปของเครื่องดนตรีตัวนี้ระดับหนึ่งเนี่ยของพี่ชีเมื่อกี้หน้าตาก็จะเป็นอีกแบบนึงใช่ไหมจะเป็นแบบออริจินอลหน่อยของผมก็จะเป็นโมเดิร์นขึ้นหน่อยเพื่อที่จะเล่นกับเครื่องดนตรีอื่นๆได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้ครับซึ่งของพี่ชีเองก็ทำได้แต่ตรงนี้มันก็จะยังดีเล่นได้หลายๆคีย์แล้วก็แบบถนัดผมด้วยแล้วนี่ครับจริงๆของพี่ชีก็เล่นได้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งพี่เอกมีอะไรจะพูดไหมครับขอเปลี่ยนใส่อีกตัวขออนุญาตนะครับเพลงพวกหลังๆจะเป็นเพลงในอัลบั้มใหม่ของพวกเรานะครับซึ่งทำกันแล้วซึ่งปล่อยล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วชื่อว่า Celebrate นะครับเป็นเพลงที่ทำมันมีวรรณกรรมหนึ่งที่พฏิติโพก่อนที่จะจากไปนะครับเสียไปก็ผมเข้าไปศึกษาเรื่องบทกวีเกี่ยวกับเตนาแล้วเขาก็เล่าเรื่องวรรณกรรมเรื่องหนึ่งชื่อเตนาจูจ๊อกนะครับแล้วก็จะมีสตอรี่ของมันตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ออกบ้านไปศึกษาวิชานู่นนี่นั่นจนได้วิชาเตนามาและเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายในวรรณกรรมชื่อว่า Celebrate เป็นเพลงที่เขาได้แต่งงานได้เฉลิมฉลองงานแต่งได้แต่งกับลูกสาวกับกษัตริย์นะครับซึ่งในจินตนาการเองว่าในงานนั้นก็ได้เชิญวงพวกเราวงคลีโพไปเล่นในนั้นด้วยก็คือเพลงนี้ Celebrate นะครับด้วยอากาศหรือว่ามันเราอาจจะไม่เหมาะกับการเต้นจริงๆแล้วมันจะมีจังหวะเต้นนะเพลงนี้แต่ว่าเราโยกไปโยกมาเล่นนะครับขอเทคตรงนี้นะโอเคอ่ะคุณพามลุยCelebrate ครับ เฉลิมฉลองครับ ขยับได้ไหมLost without you.
ไส้ Here got the memory 7 days and nights long I'm gonna sing to you till that till that's fun I'm gonna dance with you down on the stars So grand, so grand the upper floor He got my father and gone สองตัวฝ่าฟันสองหัวใจเป็นหนึ่งดวงดาวเราก็ลืมไปว่าให้ทุกคนช่วยเราด้วยเนาะแบบกราชีกุ้งสอแก่ลองท่อนสุดท้ายไหมให้เป็นพี่ๆเอาช่วยเนาะอาจจะเป็นร้องแบบจริงๆท่อนนี้เป็นเพลง traditional ผมเอาดึงมาจากเพลง traditional ของปากีสถานอยู่แล้วครับชื่อว่าร้องว่ากราชีกุ้งสอแก่กราชีกุ้งสอแก่ลองดูกราชีกุ้งสอแก่กระชีลองไปปลาแม่น้ำสองพร้อมไปปลาแม่น้ำไปไปมายับเบอร์บอกอยู่ไม่อยู่ว่าลูกแซงแซวคู่กินไม้ตัวที่แกร่งโอเลสินี่เป็นเพลงเพิ่งปล่อยไปล่าสุดนะเป็นเพลงชื่อว่า Celebrate นะครับเพลงที่กำลังอยู่ใน process นะครับชื่อว่ายังไม่มีชื่อครับแต่ว่าผมชอบคำนี้บอกว่าภูเขาสูงตั้งงานเป็นสัจจะด้วยคำแต่มั่นคงนะครับนะครับภูเขาสูงตั้งงานปราศจากแต่คำแต่มั่นคงมหาสมุทรไม่เคยหยุดนิ่งมอบความรักเมตตาให้ชีวิตฟ้าใจกว้างกระพือไปไกลมองโลกบินบินไปไกลแสนไกลลับตาดวงดาวตะวัน
From the beginning, there was nothing. Only storm and lightning. Even if we have to return to where we from, kiss the earth with your humble heart, giving thanks.เพลงนี้คือเราเป็นนักเดินทางมาชื่นชมโลกนี้แล้วก็จากไปมันจะมีลูกหลานมีคนนักเดินทางรุ่นต่อไปมาเราอยากให้ทุกคนช่วยกันเท่าที่ทำได้เนาะรักษาความงามงดงามบนโลกนี้คนละนิดคนละหน่อยเพื่อที่นักเดินทางรุ่นต่อไปจะได้มาชื่นชมเหมือนที่เราได้ไม่ใช่มาถึงเห็นแต่เหมือนในหนังนะมีแต่ควันมีแต่นะนิวเคลียร์ลงเลยมันยิ่งช่วงนี้เลยนะเจอสิ่งหนักหลายทางนะครับทั้งไฟทั้งสงครามที่กำลังเกิดขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเล่นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่เป็นอยู่ในอัลบั้มใหม่ด้วยครับขอเล่น3เพลงเลยกันนะชื่อว่าปอมีปอเธอนะครับปอมีปอเธอนี่เป็นผมไปอ่านหนังสือของอาจารย์มอชอคนหนึ่งชื่อว่าเทพีกระเรียงดำก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นกลุ่มคนหนึ่งที่ชอบอยู่ในป่าลึกชอบไปแอบไปเฉลิมฉลองกันในป่าลึกแล้วก็ย้ายไปเป็นที่ไม่อยู่เป็นที่เป็นทางนะครับอันนี้เพลงนี้ครับชื่อว่าปอมีปอเธอนะครับขอดูเนื้อหน่อยก็ไม่ใช่ดูดเนื้อคือคุณดูเนื้อหน่อยครับว่าเป็นเพลงสังเกตแล้วก็เพิ่งเสร็จไม่นานอาจจะมั่วไปบ้างนะOh, oh, 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 after
ลองดูเข้าที่เข้าทางเอามาเล่นให้ฟังก่อนนะครับจริงแล้วเราจะไปทัวร์กันที่ภาคกลางแล้วก็เราก็นัดวันซ้อมกันเยอะมากเลยครับตึ๊ดๆๆแล้วก็พอจะซ้อมคนนี้ก็เป็นโควิดพอจะซ้อมอีกทีเข้าห้องซ้อมตรวจ ATK คนนี้ก็เป็นต่อ คือประมาณเป็นปุ๊บมันต้องรักษาตัวเอง15วัน2คนนี้ก็รวมกัน1เดือนอะไรแบบนี้ครับหลังจากนี้ห้ามใครเป็นนะห้ามด้วย ครับขออนุญาตเปลี่ยนเตนาแล้วก็เพลงต่อไปอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยนะครับไม่รู้เป็นไรนะเวลาผมเล่นที่บนดอยอากาศเย็นๆนะจะไม่เพี้ยนเลยนะครับแต่พอเจอข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องตั้งมันน่าจะไม่ชอบอากาศที่นี่นะครับอ่ะท่อนเพลงนี้สมมติว่าผมร้องว่าดูเลเลออเลทุกคนดูเลเลออเลตามผมนะหรือว่าท่อนที่ผมร้องภาษาเกาหลีทุกคนช่วยร้องก็ได้นะลองดูนะดูเลเลออเลดูเลเลออเลออเลดูเลเลออเลออเลสมมติผมร้องว่าพีเพียพื้พื้พีเพียพื้พื้ชอบพูดปีให้ออนในบื้อแม่ภาษาเกาหลีง่ายนิดเดียวเองนะลองดูนะI'm gonna say it, right? I'm gonna say it, right? I'm gonna say it, right?
เลอเลอเลดู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 เลอเลอเลผมมีกันติครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่ค่อยมีอะไรในเนื้อหาเท่าไหร่ก็พูดถึงบ้านเมื่อก่อนเราอยู่กันยังไงแบบนี้คิดถึงคุณยายคุณตาอะไรแบบนี้เราก็จะเป็นความรู้สึกส่วนตัวนิดหนึ่งแต่ว่ามันจะมีท่อนหนึ่งที่อยากให้ทุกคนร่วมสนุกด้วยกันนะมันจะเป็นดูเล่ๆเอาเลยถ้าอธิบายเป็นความหมายได้ก็จะมีความหมายประมาณว่าคิดถึงจังเนาะเรื่องราวเก่าๆในห้วงคำนึงคิดถึงจริงๆอะไรแบบนี้แบบลองด้วยกันแบบนี้ครับเดี๋ยวทิ้งท้ายสักเพลงนะพี่เนาะผมอยากเล่นเพลงหนึ่งที่มีผู้ชายคนหนึ่งเขียนให้ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้ชายคนนั้นก็คือพ่อผมถ้าไม่ผิดคนผู้หญิงคนนั้นน่าจะเป็นแม่ผมแต่ถ้าผิดผมก็ไม่รู้ แกเวลาคุยเรื่องนี้ก็แกก็จะไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่นะคนอายุเยอะก็จะเขินหน่อยแต่ว่าผมไปสืบมาละเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องราวของดินแดนแห่งหนึ่งชื่อว่ามูซิคีหรือว่ามูเจคีนะครับป่าสนที่วัดจันทร์นะครับโอ้คุณมารินเ
ดอนาสุดยอดมากสุดยอดมากอันนี้ผมก็เคยฟังครั้งแรกนะเนี่ยนะครับทองดีเขาติดต่อวงคีโคผมก็คีโคไหนวะอะไรเงี้ยงงๆนะครับงงๆก็เอามาให้ดูแล้วคุยไปคุยมาปรากฏว่าเป็นลูกชายของพัตตีทองดีทุกโคนะครับโอ้สุดยอดมากนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับหวังว่าคงจะได้มีโอกาสมาเล่นแถวนี้อีกนะครับขอบคุณมากครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมงานจัดโจ๊กโฟกทริค2นะครับเรื่องของเรื่องเล่าบทเพลงและวิถีป่าถ้าเราดูเนี่ยผมว่าเรื่องราวผ่านงานศิลปะเรื่องเล่าเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในป่าแต่ในขณะที่คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยป่าเราน้อยลงและน้อยลงผมคิดว่า2วิธีเนี่ยวิธีเมืองและวิธีป่าต้องมาร่วมมือกันแล้วล่ะครับนะฮะช่วยกันสร้างป่าในเมืองช่วยกันรักษาป่าที่อยู่ในป่าผมคิดว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็สุดท้ายก็อยากก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมของชำร่วยนี้นะครับแล้วก็ขอเชิญปฏิจจนี้ครับปฏิจจนี้ครับอีกทีนึงฮะพอดีทางทองดีหรือว่าในนามของ Hard Space นะครับก็จะมอบทุนเล็กๆน้อยๆนะครับเนื่องจากว่าเที่ยวนี้อาจจะไม่ได้มีกำไรอะไรเลยนะแต่ว่าก็มอบทุนเล็กๆน้อยๆให้กับเครือข่ายแม่วางนะครับเครือข่ายแม่วางเครือข่ายลุ่มน้ำแม่วางเพื่อเอาไปช่วยในการดูแลรักษาป่าที่แม่วางครับปฏิจจนี้ครับ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 ก็เอาไปใช้ในการทำแนวกันไฟป้องกันไฟดูแลป่าอะไรอย่างเงี้ยครับปฏิก็จริงๆผมจำได้ปี39เราไปบวชป่า50ล้านต้นที่ปฏิจจนี้ที่ป่าปฏิจจนี้นะครับที่รักษาป่าไว้อย่างดีมากตอนนี้เครือข่ายแม่วางรักษาป่าไว้แสนไร่ผมยังจำติดใจนะครับแล้วก็ทำแนวกันไฟ116กิโลเมตรโอ้โหผมรู้สึกอันนี้ทึ่งมากๆนะครับก็อยากให้กำลังใจนะฮะพี่น้องชุมชนนะครับเครือข่ายแม่วางต่อไปถึงเสมอลูกชายของพื้นไปถึงฝั่งนู้นเลยนะครับแม่วางเขาต่อมันเป็นแนวยาวเลยนะครับเป็นต้นน้ำแม่ปิ่งก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับปฏิจจานิตบึ๊กฮาโดครับ
พอดีผมจะจะโฆษณาตัวเองสักหน่อยหนึ่งพอดีอยากจะไปดูพื้นที่เขาเรียกว่าหัวป่า50ลาต้นโอคาโมตรีพวกเราอะรวมตัวกันไปขออนุญาตที่ประเทศที่กรุงเทพเพราะว่ามีป่า50ลาต้นอะมีที่เดียวที่บ้านนกเก่าทั่วโลกนี่มีต้นเดียวนั่นแหละถ้าว่าใครพอดีเขาเปิดพื้นที่เปิดนี่ที่แม่ทาพูนอำเภอแม่ออกแล้วก็เนี่ยที่ตะวันตกนี้ที่บางโพแต่ป้าย50ลาต้นนี่มีอยู่ที่นั่นครับทั่วโลกนี้ต้นไม้ที่50ลาต้นนี้มีป้ายเดียวมีที่เดียวไปดูได้นะครับต้นที่50ลาต้นอยู่บ้านประดิษฐ์ตอนนี้เนาะที่หนองเต่านะครับต้นไม้นี่ต้นไม้จุฬาฯนี่มีความเชื่อว่าปราบผีก็ได้ไล่เสือก็ได้กินน้ำก็ได้พอดีต้นไม้ฮัสิลาต้นที่พวกเราเลือกนี่ผมไปดูภูเขาสูงสุดที่เอเวอเรสต์ที่ภูเขาเนปาลต้นไม้ที่นี่น่าก็เคยไปเอเวอเรสต์นะจะบอกให้แล้วก็โลไปถือทะเลที่ปัตตานียะลาผมก็ไปดูเอ๊ะต้นไม้ที่นี่นี่อยู่ไม่เพราะว่าต้นไม้ที่นี่นี่อยู่ที่สูงสุดแล้วก็ต่ำสุดต้นไม้50ลาต้นครับครับขอบคุณมากใครอยากไปดูก็ติดต่อปฏิจันนี้ได้นะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นคิดว่าเป็นพลังสำคัญนะครับที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ยังไงก็ตามจะมีกิจกรรมอะไรก็จะส่งข่าวนะครับของพาสเปซที่นี่จะมีกิจกรรมเป็นอีเวนต์เป็นระยะนะครับเพื่อเปิดพื้นที่นี้ให้มีกิจกรรมที่น่ารักแล้วน่าสนใจนะครับสำหรับทุกคนครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเชิญรับของที่ระลึกของฮาสเปซด้วยนะครับผมพีโปรด้วยนะครับขอบคุณมากครับใบฉำฉาใบฉำฉาครับครับใบฉำฉาใส่เป็นปุ๋ยเลยครับใบฉำฉานี่เป็นไนโตรเจนที่ดีมากๆนะครับตอนนี้